วัสดีครับกลับมาพบกับแก่กระแปะอีกแล้วนะฮะวันนี้ตามผลโหวตที่แปะได้โหวตกันว่าอยากดูแปะรีวิวตัวไหนก่อนนะครับผลโหวตเฉียดฉิวกันมากเลยวันนี้แปะเอา S มาให้ดูก่อนแล้วกันนะฮะ S ของค่าย Art Lam Studio นะฮะมันรำอันเรียวอะ R E A L M เรียมเอาเนี่ยแหละ Art Lam แปะขนาดเรียก Art Lam นะ Art Lam Studioกล่องค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าในบรรดาที่แปะได้มาเนี่ยใหญ่อันดับต้นๆเลยกล่องนี้นะครับผมด้านบนไม่มีอะไรเป็นสีดำไม่ต้องพูดถึงนะฮะกล่องส่วนมากจะเป็นสีดำด้านหน้าจะเป็นตัวโมเดล S แบบนี้เลยนะฮะ S แล้วก็มีลูกไฟเป็นลูกโบลิ่งใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็มีควันเยอะๆนะครับด้านข้าง Art Realm Studioด้านนี้ก็จะเป็นตัวรูปคอมิกนะครับเป็น S แล้วก็เป็นรูปโมเดลรอบๆไปไม่มีอะไรมากนะฮะตัวนี้เป็นตัวย่อ AR แล้วก็ S นะครับกล่องมีแค่นี้หนักไหมหนักเหมือนกันนะตอนนี้ยกขึ้นมาค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในว่าเป็นยังไงประกอบยากง่ายยังไงนะครับไปแกะกระแปะกันเลยครับผมครับก็ขออนุญาตแยกเป็นส่วนๆให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าสารภาพว่าแปะได้แก่แล้วนะฮะคือมันจะมีทั้งหมดเนี่ย3คือจริงๆมันมี2ชั้นแล้วก็จะมีส่วนฝาตรงเนี้ย1ชั้นนะครับชั้นล่างยกไม่ไหวแล้วนะฮะคือลูกมันใหญ่มากๆนะครับมันจะมีไอ้ลูกใหญ่ๆเป็นลูกไฟนะครับแล้วก็มีฐานมีองค์ประกอบฐานแล้วก็มีเศษไฟเล็กๆน้อยๆของเขานะครับแล้วพอมาชั้นบนซึ่งเป็นชั้น2เนี่ยก็จะมีไอ้พวกเนี้ยกันเชียงปูทั้งหลายเนี่ยตอนแรกแกะขึ้นมาอีทำไมกูมากินอาหารทะเลซีฟู้ดหรือไงวะเนี่ยมีพวกกันเชียงปูเนี่ยนะครับผมพร้อมด้วยนี่แผ่นที่ตอนแรกแปะคิดว่าเป็นใบเซอร์เป็นใบแบบถ้าไม่ใช่ใบเซอร์ก็ต้องเป็นใบประกอบข้างในครับเปิดมาน้ำตากูจะไหลนะฮะรีโมทวิธีใช้รีโมทแค่เห็นก็น้ำตาคลอเบ้านอกจากนั้นมึงภาษาจีนล้วนๆเลย คือไม่ต้องใส่มาก็ได้ซองใส่มาซะสวยงามอย่างเงี้ยใส่มาทำไมนะครับใส่ซองมาซะดิบดีนึกว่าเป็นใบเซอร์หรือว่าใบประกอบให้เป็นใบรีโมทมาตายทำหล่อให้คนดีใจเล่นนะฮะทีนี้จุดเด่นของมันมีอย่างนึงคือตอนแรกเนี่ยแปะแกะเสร็จปุ๊บปั๊บเฮ้ยมันไม่มีอะแดปเตอร์ไม่มีอะแดปเตอร์ไม่มีรีโมทมาให้แล้วทำยังไงไปสอบถามตัวแทนเอ่ยสอบถามนู่นนี่นั่นเอ่ยสุดท้ายเซิร์ชเน็ตดูถึงรู้ว่ามันซ่อนอยู่ที่ฝาอะแดปเตอร์ซ่อนอยู่ที่ฝาซ่อนอยู่เนี่ยตรงซอกตรงเนี้ยซอกแถวๆเนี้ยอะแดปเตอร์เอ่ยรีโมทเอ่ยนะฮะแผ่นเพลทนัมเบอร์ก็ซ่อนอยู่นะครับนอกจากนั้นยังมีซ่อนไฟอีกอันนึงที่ฝานะฮะเพราะฉะนั้นแกะมาเช็คให้ดีนะครับตรงส่วนฝาเนี่ยมีของซ่อนอยู่ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีประกอบกันดีกว่าว่ามันประกอบยากง่ายยังไงนะไปดูวิธีประกอบกันครับผมเรียบร้อยนะครับกับการประกอบ S ตัวแรกซึ่งแปะบอกได้เลยว่าในบรรดาทุกตัวที่แปะมีอยู่นะไอเนี่ยประกอบยากที่สุดละยากที่สุดยากชนิดที่ว่าถ้าคะแนนความยากเป็น10แปะให้15นะคือมันยากสุดๆแล้วอะยากถึงขนาดว่าระหว่างต่อไปแปะนึกเลยว่าถ้าใครซื้อหมื่นเดียวกูก็ขายไอตัวเนี้ยคือกูไม่ไหวละแต่กติกาคือถ้าซื้อเนี่ยไม่ช่วยเลยนะ
เอามาใส่กล่องเองยกลงชั้น5เองขนไปเองเอามันไปไกลๆหูไกลๆตากูหน่อยกูไม่เอาแล้วกูไม่เล่นแล้วตัวเนี้ยคือมันที่สุดแล้วคุณมันเริ่มตั้งแต่อธิบายให้ฟังเลยว่าวางฐานปุ๊บนะเอาไอ้2อันเนี้ยไอ้อันซ้ายแอนขวาฐานวางลงไปมันต้องวางแบบคุณต้องเป็นไรเดอร์บิวอ่ะที่คุณต้องแบบคุณต้องคิดฟิสิกส์หลักคานดีดคานงัดให้มันลงพร้อมกันดังกึ๊บลงไปเนี่ยไม่งั้นมันเหลื่อมพอเหลื่อมเสร็จปุ๊บแล้วมันแตกมันหักเนี่ยไอ้ไฟหลังทั้งหลายเนี่ยมันจะขบกันด้านหลังขบกันแล้วแบบมันไม่ใช่ความมันยังไงอ่ะคือแบบว่ามันอ่อนแอมันกึ๊กเดียวมันกระเด้งออกเลยโหดร้ายมากตัวนี้จุดที่1เลยนะที่บอกเลยแล้วก็พอขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยวัตถุดิบสำคัญเลยไดเป่าผมช่วยทุกอันเลยต้องคอยเอาไดเป่าเอาไดยัดตรงนั้นตรงนี้ควันเนี่ยควันทุกอันเลยเนี่ยต้องใช้แบบไดช่วยๆยืดช่วยๆแบบเสียบให้ลงล็อกอ่ะยากมากๆต่อยากสุดๆคือแบบนี่ยังไม่หายเหนื่อยเลยนะแต่ใช้เวลาในการต่อไปทั้งหมด3ชั่วโมง22นาทีในการได้ S ตัวนี้มาและสำคัญคือตอนนี้ไม่รู้จะวางให้ตรงไหนเนี่ยคือคิดอยู่เลยจะวางตรงไหนคือปัญหาใหญ่มากตอนเนี้ยเพราะก่อนจะวางต้องรื้อไงรื้อแล้วประกอบใหม่เอาถ้าเกิดไม่ติดว่ามันขวางทางห้องกูจะวางทิ้งไว้ตรงนี้แล้วยอมเดินอ้อมเอาแต่ละวันเนี่ยยากมากๆการประกอบนะสวยงามไหมมันสวยแค่ตรงลูกไฟลูกไฟมันสวย S ทำออกมาสวยดี A ดีไซน์ไฟสวยแต่พอดูรวมๆนะประทับใจไหมไม่มากเพราะว่ามันต่อยากพอต่อยากเสร็จปุ๊บแล้วความประทับใจมันน้อยลงไฟถามว่ามันมีไฟนะเราเปิดไฟได้ด้วยอ่ะเปิดไฟปุ๊บเนี่ยไอ้ด้านเนี้ยไม่ลงล็อกชัวร์มันถึงได้แบบไฟไม่ขึ้นไงเพราะปกติไฟต้องขึ้นอย่างนี้ไฟต้องขึ้นทางด้านอันนี้ไฟไม่มาจะขยับก็เกรงใจเดี๋ยวแม่งหล่นลงมาต้องแบบต้องรื้อแล้วลองประกอบใจเย็นๆใหม่อีกรอบนึงน่าจะมีเศษอะไรไปอุดตันอยู่ถ้าเกิดมีมันจะติดทุกอันแล้วมันจะสวยนะครับนี่เราเร่งได้ว่าจะเป็นแบบไฟน้อยไฟใหญ่ไฟ 100% ไฟ 50 ไฟ 25นะฮะใช้ต่ออะแดปเตอร์เอาเนาะแล้วมีแบบไฟระเบิดได้ด้วยเนี่ยตึ้มตั้มตึ้มตั้มใส่เอฟเฟคเอาเองนะสวยงามดีกันตรงนี้ก็ชอบนะเนี่ยคือถ้าไฟติดหมดถือว่าสวยเลยแต่นี่แม่งเสือไม่ติดไงชักสนุกแล้วอ่ะติดไงวะเนี่ยเนี่ยเป็นแบบเนี้ยถ้าไฟติดหมดสวยเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยไฟติดสวยไอเนี้ยไฟดันไม่ติดต้องลองดูว่าเดี๋ยวลองรื้อประกอบใหม่ดูว่าติดไหมนะครับแต่โดยรวมคือเหนื่อยมากๆกับประกอบ S ตัวนี้นะฮะถึงมีไฟไปก็ไม่คุ้มหรอกร้อยวันพันปี10ปีจะเปิดไฟสักทีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะมาให้คะแนนกันดีกว่าตามสไตล์แก่กับแปดนะการประกอบไม่ต้องคิดมากเต็ม10ให้0คือประกอบยากสุดๆนะฮะ10นี่คือง่ายมากนะ0นี่คือโคตรยากประมาณนี้นะครับดีไซน์รายละเอียดทำมาสวยรายละเอียด S เนี่ยทำมาสวยเลยตัว S นะฮะด้านหลังมีรอยหนวดขาวด้วยชื่อรอยส่งรอยสักอะไรพร้อมสวยงามแต่ไฟตรงเนี้ยถ้าไม่ได้เปิดไฟนะเฉยๆไม่ได้เปิดไฟเฉยๆเลยให้เต็มที่ 7.5 เอา 7.5 ความสวยนะ 7.5 การประกอบรายละเอียดแพ็กเกจเนี่ยเป็นที่แปะบอกแล้วว่ามันมีซ่อนด้วยใช่ไหมมีซ่อนอะแดปเตอร์ไว้แล้วก็ชิ้นส่วนเอาจริงๆแปะบอกเลยนะชิ้นส่วนแปะมีหักนะแต่ว่าแปะซ่อมเอานะครับทำมาไม่ประทับใจอะเอาไป 7.5 ไปนะชิ้นส่วนเป็น 7.5นะครับจริงๆการประกอบเนี่ยถ้าเกิดมีติดลบไปให้ติดลบได้เพราะว่ามันต้องแบบมีใช้ไดมาช่วยอะไรพวกนี้ด้วยนะแพ็คเกจแล้วหน้า S เนี่ยถือว่าสวยหน้า S ตัวนี้ถือว่าแปะชอบไว้9เลยเฉพาะหน้านะหน้าไว้9นะครับโอเคมีแผ่นรันนัมเบอร์มานะฮะรันนัมเบอร์มานี่401ใน600นะครับเลขสวยโอเคเรียบร้อยแกะกระแปะ S Art Lam Studio นะครับถือว่าสวยไหมสวยชอบไหมไม่ชอบคือถ้าสมมุติว่าแปะจะมีขายเรซินออกสักชิ้นนึงนะไอเนี่ยคือขายตัวแรกเลยจะขายตัวแรกแต่กติกาคือคุณต้องมาเอาเองมาแกะมาประกอบมาแกะไฟ
กองเองยกลงไปชั้น5เองแล้วขนไปให้ไกลหูไกลตาเองนะครับถ้าจะขายขายตัวนี้แหละตัวแรกไม่อยากได้แล้ววุ่นวายมากเปลืองเนื้อที่ด้วยประกอบยากด้วยเห็นไหมนี่ยังคิดอยู่เลยกูจะเอาไปวางตรงไหนเนี่ยตัวเนี้ยลำบากยากเย็นชีวิตกูบ้างเลยเนี่ยโอเคใช้ลมมากพอแล้วนะครับผมยังไงฝากรีวิวตัวนี้ไว้ด้วยแล้วกัน S Art Lam Studio เจอกันครั้งหน้า EP ต่อไปเป็นตัวอะไรรอดูกันนะครับผมวันนี้เอาไว้แค่นี้คลิปนี้สวัสดีครับอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แปะด้วยแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ